เป็กผลิตโชคชวนชมหนังสั้นสะท้อนชีวิตเด็กน้อย The Blue Carpet Show for You NICEFเป็กผลิตโชคชวนแฟนๆรอชมหนังสั้นเพื่อเด็กถ่ายทอดชีวิตจริงที่ยิ่งกว่าละครใน The Blue Carpet Show for You NICEFใกล้เข้ามาสำหรับรายการ The Blue Carpet Show for You NICEF ครั้งที่3ที่จะถ่ายทอดสดในวันอาทิตย์ที่17มกราคม2564เวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปทางช่อง7 HD1 ความพิเศษที่เป็นไฮไลท์ของรายการในทุกปีคือหนังสั้นการลงพื้นที่จริงของเหล่าเซเลบคนดังเพื่อสัมผัสความยากลำบากในการใช้ชีวิตของเด็กๆเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวเหล่านั้นสู่สายตาของคนทั้งประเทศโดยในปีนี้ได้4คนดังได้แก่อานันต์ปัญญารชุนทูตสันทวไมตรีองค์การยูนิเซฟประเทศไทยต่องสาวิตรีสามิภักดิ์เป็กผลิตโชคอายนบุตรและไม้พัทรเดชสงวนความดีมาถ่ายทอดหนังสั้น4เรื่องซึ่งเป็นเรื่องราวความเดือดร้อนของเด็กในประเทศไทยและจากอีกซีกโลกหนึ่งคือเซียร่าลีโอนในแอฟริกาเป็กผลิตโชคกล่าวว่าผมได้เดินทางไปที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเยี่ยมครอบครัวของน้องลูกเป็นครอบครัวที่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ลำบากมากน้องอาศัยอยู่ในบ้านที่ไม่ใช่บ้านแต่เป็นเล้าไก่ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกไม่มีแม้แต่ที่นอนหรืออุปกรณ์ทำอาหารจากเดิมที่ลำบากอยู่แล้วยิ่งเจอกับสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ลำบากมากขึ้นอีกหลายเท่าครอบครัวของน้องแทบไม่มีรายได้เลยผมขอบคุณยูนิเซฟที่พาผมให้ได้มาเห็นได้มาสัมผัสชีวิตจริงๆทำให้เห็นว่ายังมีเด็กอีกมากมายทั้งในประเทศไทยและในโลกที่ไม่ได้เกิดมาพร้อมโอกาสและความโชคดีเหมือนคนอื่นผมพยายามทำหน้าที่ของผมให้ดีที่สุดถ่ายทอดเรื่องราวของน้องๆที่กำลังใช้ชีวิตอย่างยากลำบากเพื่อเล่าให้ทุกคนได้รับรู้ผมหวังว่าผมจะสามารถเป็นสะพานบุญให้พวกเราได้มาร่วมด้วยช่วยเหลือพวกเขาไปด้วยกันนะครับผมเชื่อว่าน้องๆจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้อย่างแน่นอนสุดท้ายอยากฝากให้แฟนๆรอติดตามชมหนังสั้นของผมและอีก3เรื่องที่จะได้รับชมพร้อมกันครั้งแรกในรายการ The Blue Carpet Show for You NICEF ครั้งที่3ในวันอาทิตย์ที่17มกราคมที่จะถึงนี้แล้วพบกันนะครับสำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามรับชมรายการและรวมใจไปด้วยกันเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือไปสู่เด็กๆได้ในรายการ The Blue Carpet Show for You NICEFในวันอาทิตย์ที่17มกราคม2564เวลา 18.00 ถึง 20.00 น.ถ่ายทอดสด2ชั่วโมงเต็มทางช่อง7 HD อาร์ตพสุทธิ์จัดเมนูไก่ทอดน้ำพริกปลาร้า300กล่องบรรเทาทุกข์ชาวพม่าออกมาแสดงน้ำใจด้วยการให้ความช่วยเหลือในเรื่องของอาหารอย่างไม่หยุดหย่อนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครสำหรับนักแสดงหนุ่มอาร์ตพสุทธิ์บานแย้มที่ก่อนหน้านี้ได้ออกมาทำอาหารกล่องเพื่อแจกจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติการในพื้นที่เสี่ยงจากการระบาดไวรัสโควิด-19 เกือบทุกวันโดยวันนี้หนุ่มอาร์ตได้ลงมือทำไก่ทอดน้ำพริกปลาร้าน้ำพริกตาแดงจำนวน300กล่องเพื่อนำไปบรรเทาทุกข์ช่วยเหลือชาวพม่าที่ตลาดกุ้งหลังเจ้าตัวเห็นเมื่อวันก่อนที่มีคนมารอรับสิ่งของต่างๆกันเป็นจำนวนมากซึ่งการส่งมอบหนุ่มอาร์ตได้นำอาหารกล่องที่จะทำไปมอบให้เจ้าหน้าที่เพื่อนำเข้าไปแจกชาวพม่าในพื้นที่ด้านในเพื่อความปลอดภัยตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดอาร์ตพสุทธิ์มอบอาหาร300กล่อง
บรรเทาทุกข์แรงงานพม่าตลาดกุ้งน้ำใจคนไทยอาร์ตพสุทธิ์ทำอาหารกล่องช่วยเหลือชาวเมียนมาจังหวัดสมุทรสาครหน้าอิจฉามาอาร์ตพสุทธิ์แค่นอน2วันน้ำหนักก็ลดลงคนบันเทิงใจพักดีอาร์ตพสุทธิ์ร่วมแจกอาหารน้ำดื่มวันเฝ้ารับเสด็จพระราชดำเนินธัญวัฒน์ชมอาร์ตช่วยสังคมวอนทำความเข้าใจปัญหาเชิงโครงสร้างการศึกษาให้ลึกซึ้งห่วงใยไปทั่วอาร์ตพสุทธิ์ยินดีรับบริจาคซื้อหน้ากากแบ่งคนไร้บ้านอุปกรณ์ช่วยทีมแพทย์นางฟ้าเดินดินแพนเค้กส่งขนมล็อตใหญ่ให้น้องๆเนื่องในวันเด็กนางฟ้าเดินดินแพนเค้กเขมนิดปรับแผนวันเด็กยุคโควิดส่งขนมล็อตใหญ่พร้อมกำลังใจดีๆให้น้องๆโรงเรียนวัดแสนเกษมส่งต่อความสุขอย่างต่อเนื่องจนเป็นเรื่องราวดีๆทุกปีในวันเด็กสำหรับนางเอกชื่อดังแพนเค้กเขมนิดจามิกรเจ้าของฉายานางฟ้าเดินดินหลังจากทุกปีที่ผ่านมานางเอกสาวแต่งตัวเป็นตุ๊กตามัสคอตไปให้ของขวัญ น้องๆโรงพยาบาลเด็กแต่มาในปีนี้หลายแห่งกิจกรรมสำหรับเด็กๆต้องถูกยกเลิกไปเพราะการระบาดครั้งใหม่ในประเทศไทยของโควิด-19สาวแพนเค้กเลยขอปรับแผนใหม่เลือกใช้วิธีปลอดภัยในการรวมตัวในที่สาธารณะมาเป็นส่งขนมล็อตใหญ่มอบให้กับตัวแทนเพื่อไปแจกจ่ายให้เด็กๆในโอกาสต่อไปทั้งนี้นางเอกคนสวยแพนเค้กได้โพสต์ภาพการส่งมอบของพร้อมแคปชั่นว่าเป็นกำลังใจให้น้องๆโรงเรียนวัดแสนเกษมนะคะพี่แพนขอร่วมส่งขนมให้น้องๆในวันเด็กค่ะเรียกว่าต่อให้มีอุปสรรคเรื่องโควิดมาขวางกั้นแต่สาวแพนเค้กยังไม่หยุดส่งต่อเรื่องราวดีๆจ้าเฟรมขอโทษแต้วขออภัยผู้ได้รับผลกระทบเผยไทม์ไลน์เที่ยวร้านดังโควิดเปิดไทม์ไลน์เฟรมผู้จัดการส่วนตัวนางเอกแต้วหลังติดโควิดไปเที่ยวสถานบันเทิงดังยันไม่ได้เจอแต้วตั้งแต่28ธันวาคมขอโทษทำให้วุ่นวายเฟรมผู้จัดการส่วนตัวของนางเอกสาวแต้วณัฐพรโพสต์ขออนุญาตใช้พื้นที่นี้ชี้แจงทำลายของเฟรมนะคะพร้อมแถลงการว่าเฟรมเดินทางไปเชียงใหม่วันที่31ธันวาคมและไปที่ร้านวอร์มอัพจากนั้นวันที่4มกราคมเฟรมกลับมาที่กทมและออกไปพบเพื่อนๆก่อนจะทราบว่าพบผู้ติดเชื้อไปที่ร้านวอร์มอัพพอทราบข่าวในคืนนั้นวันต่อมา5มกราคมเฟรมก็เดินทางไปตรวจหาเชื้อทันทีซึ่งเฟรมทราบผลว่าตัวเองติดเชื้อในวันถัดมา6มกราคมช่วงค่ำโดยทางโรงพยาบาลก็ส่งรถพยาบาลมารับไปแอดมิดในทันทีตั้งแต่ทราบผลเฟรมได้มีการเขียนทำลายอย่างละเอียดพร้อมส่งให้ผู้เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่โดยคาดหวังว่าทางเจ้าหน้าที่จะมีการประกาศทำลายของเฟรมออกไปอย่างเร็วที่สุดพร้อมรีบแจ้งเพื่อนทุกคนที่ใกล้ชิดกันในช่วงเวลาที่คาดว่าจะได้รับเชื้อให้ทราบทั้งหมดเรียบร้อยแล้วอย่างไรก็ตามก็ยังไม่ได้มีการประกาศทำลายการเดินทางของเฟรมออกไปวันนี้เฟรมเลยมาขอแจ้งทำลายของเฟรมอย่างละเอียด